วัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยน Facebook ธรรมดาแบบนี้นะครับให้กลายเป็น Facebook สีดำหรือที่เขาเรียกว่า Dark Mode นะครับเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นในลักษณะนี้นะครับโอเคครับสำหรับวิธีการก็ไม่ยากเลยเราจะอยู่ในหน้าของ Facebook ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ตรงนี้นะครับบัญชีตรงนี้เลยจากนั้นให้มาดูตรงหัวข้อตรงนี้นะครับโหมดสีเข้มตรงนี้นะครับให้เราเปิดตรงนี้เลยจาก Facebook ธรรมดาสีขาวนะครับก็จะกลายเป็น Facebook สีดำในลักษณะนี้เลยจากการพิสูจน์มานะครับเราสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้ดีขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับรวมไปถึงแอดและภาพโฆษณาต่างๆในลักษณะนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้ไปปรับใช้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนำกันนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ